ดึงข้อไม่ขึ้นสักทีเดี๋ยวคลิปนี้เรามีเทคนิคมาฝากกันนะครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเต้นนะครับจาก Better Fitness นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆอ่ะผมเคยสอนวิธีการดึงข้อไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคำถามนะครับหลายๆคนก็บอกว่าที่เขายังดึงข้อไม่ขึ้นเนี่ยเกิดจากน้ำหนักตัวที่เยอะเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะในชีวิตผมที่รู้จักนะครับสำหรับคนที่เขามีความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างดีนะครับหรือว่ามีการที่ฝึกการดึงข้อนะครับต่อให้เขาเป็นคนที่อ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะก็สามารถดึงข้อขึ้นได้นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยตอนที่ผมดึงข้อขึ้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมก็หนักอยู่ประมาณ70กิโลจนปัจจุบันผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ90กิโลนะครับก็ยังดึงข้อขึ้นอยู่ดีนะครับเผลอๆนะดึงได้ดีกว่าตอนที่น้ำหนักตัวเบาอีกนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับการที่เราฝึกนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะไปเข้าใจว่าพอเราต้องไปเล่นท่าแลกูดาวใช่ไหมเฮ้ยเราฝึกแล้วเราดึงท่าแลกูดาวได้หนักแล้วแต่ทำไมเรายังดึงข้อไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการที่ออกแรงหรือว่าใช้ท่าทางเนี่ยคนละส่วนกันนะครับก็สำหรับท่าแล็กกูดาวนะครับเราสังเกตดูดีก็คือเราจะดึงเอามือเข้ามาหาตัวแต่ว่าการดึงข้อเนี่ยคือการที่เราฟิกมือไว้อยู่กับที่ใช่ไหมครับอยู่ที่บาร์และเราต้องเอาตัวดึงขึ้นไปหามือซึ่งถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะไม่สามารถทำท่านั้นได้นะครับแล้ววันนี้ผมมีเทคนิคในการที่ผมใช้กับลูกเทนของผมนะครับในการที่จักดึงข้อไม่ได้เลยจนไปถึงดึงข้อได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าผมมีวิธีการอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมีน้ำหนักตัวเยอะนะครับก็ตัดไปได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การฝึกฝนของเรามากกว่าแต่ก็โอเคแหละผมไม่เถียงว่าคนที่น้ำหนักตัวเบาเขาก็จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าอาจจะใช้แรงน้อยกว่าในการที่เขาดึงตัวขึ้นไปนะครับก็สำหรับท่าแรกนะครับจริงๆแล้วคืออันนี้ก็ถ้าเกิดที่ยิมของเราหรือว่าที่บ้านของเราไม่มีเครื่องนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนำเฉยๆว่ามันเป็นอีกเครื่องนึงที่สามารถฝึกฝนได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบเหมือนฝึกชินอัพแต่ว่าเขาจะมีน้ำหนักเนี่ยถ่วงเรานะครับก็คือให้เราได้ฝึกการที่เราจะดึงตัวเองขึ้นไปก่อนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเฉยๆก่อนนะครับโดยที่เห็นไหมครับว่าท่าทางการฝึกก็คือมันเหมือนท่าดึงข้อเลยแบบนี้เราก็ต้องฝึกคอนโทรลนะครับเกรงกล้ามเนื้อหลังของเราให้ได้แบบนี้นะครับก็ท่านี้คือผมก็จะไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมแนะนำเฉยๆแต่ว่าหลักๆแล้วตอนแรกนะครับตอนแรกที่ยิมของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นแบบนี้เราจะเซตแล็กนะครับให้เป็นอยู่อย่างนี้เอาบาร์เบลมาแบบนี้นะครับในท่านี้นะครับก็คือเราจะฝึกฝนหรือว่าเป็นการเบรกดาวของท่าดึงข้อออกมานะครับในท่าแรกนะครับถ้าเกิดเรายังดึงข้อไม่ขึ้นให้เราใช้ปรับบาร์มาอยู่ในลักษณะแบบนี้ตั้งขาเกร็งหน้าท้องนะครับแล้วก็ล็อกสะโพกเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็ออกแรงดึงตัวขึ้นไปก่อนฮึบตอนดึงให้เราออกแรงดึงเร็วได้นะครับแต่ตอนลงให้เราค่อยๆเกร็งปีกลงช้าๆดึงขึ้นหายใจออกค่อยๆเกร็งปล่อยฮึบปล่อยแบบนี้นะครับเราก็จะฝึกใช้จำนวนครั้งที่เยอะเพื่อที่เราจะทำท่านั้นได้บ่อยๆนะครับเราก็จะฝึกประมาณ15ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเกิดใครสะดวกทำบ่อยเราก็สามารถพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับจากนั้นนะครับพอเราเริ่มมีความแข็งแรงแล้วใช่ไหมครับความยากของท่าดึงข้อก็คือยิ่งสูงมันก็จะยิ่งยากใช่ไหมครับเราก็จะไต่ระดับเมื่อกี้เราระดับที่ล่างแล้วใช่ไหมครับเราก็ปรับให้มันสูงขึ้นมานะครับแต่จากนั้นนะครับท่าทางของเราก็คือเราจะเริ่มจับคล้ายๆดึงข้อมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะเหมือนการใช้เทคนิคก็คือการที่เราจะไม่ได้ดึงตัวเองขึ้นไปโดยเต็มตัวนะครับก็คือเราเหมือนจะออกแรงดึงแค่ช่วงบนของเราโดยที่เราใช้ขาของเราซับพอร์ตแต่ไม่ได้ออกแรงจากขานะครับแค่ใช้เป็นเหมือนการซับพอร์ตก็คือเราเซตท่าให้เหมือนการดึงข้อเลยแบบนี้แล้ววางขาไขว้กันเป็นลักษณะเหมือนตัว X แบบนี้นะครับแต่อย่าออกแรงถีบขาขึ้นนะครับให้เราออกแรงจากหลังดึงแบบนี้เก่งค้างขาพยายามไม่ออกแรงเลยนะครับออกแรงจากที่ปีกของเราแล้วก็ใช้แขนช่วยเล็กน้อยได้นะครับแบบนี้ดึงขึ้นเก่งที่ปีกเก่งท้องช่วยด้วยค่อยๆดรอปตัวนะครับจับความรู้สึกให้ได้
แล้วก็ฝึกจำนวนครั้งที่เยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพื่อให้เคยชินกับท่าทางที่เราจะฝึกในการดึงข้อนะครับและเทคนิคต่อมานะครับพอเราเริ่มมีความแข็งแรงและเราเริ่มใกล้เคียงกับท่าทางของการดึงข้อและส่วนที่สำคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามหรือว่าละเลยส่วนตรงนี้ไปนะครับก็คือการเรื่องของล็อกสะบักหรือว่าดึงสะบักให้เป็นนะครับเราลองเคลื่อนไหวแบบนี้เราชูมือและเราเนี่ยออกแรงคือดึงแขนมาแต่ว่าเราไม่ได้งอแขนลงมาอย่างนี้นะเราออกแรงจัดใช้กล้ามเนื้อหลังดึงมาแบบนี้เหมือนพยายามล็อกสะบักก็คือเหมือนเราพยายามดึงในจังหวะแรกก่อนแบบนี้ก่อนที่เราจะดึงขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับดูจากด้านหลังนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ดึงแบบนี้เราไม่ใช้งอแขนลงมานะดึงล็อกสะบักดึงคอนโทรลแบบนี้ให้ได้นะครับเราลองฝึกฝนแบบนี้และเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการใช้ยางยืดเข้ามาช่วยในการที่เราจะดึงตัวขึ้นไปนะครับสำหรับยางยืดแล้วเนี่ยราคามันก็จะเบากว่าเครื่องแมชชีนที่ผมแนะนำไปในตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็สะดวกแล้วมันหาง่ายกว่าด้วยนะครับเป็นเทคนิคนึงที่เราจะเอาเข้ามาซัพพอร์ตในการดึงข้อนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้แรงฝึกก่อนว่าเฮ้ยเราต้องคุ้นเคยกับท่าที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะสามารถคอนโทรลแล้วก็ไปต่อในท่านั้นได้นะครับก็เทคนิคง่ายๆเลยแล้วก็หาที่แขวนนะครับหรือว่ามัดไว้ก็ได้นะให้มันเป็นอย่างนี้ยางอาจจะขึ้นอยู่กับความหนานะครับถ้าเกิดในช่วงแรกก็อาจจะต้องใช้เส้นที่มันมีความหนาเยอะหน่อยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลดความหนาของยางลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับสำหรับการฝึกนะครับก็ขึ้นแบบนี้ค่อยจับปุ๊บออกแรงข้างเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดใครยังไม่ไหวนะครับก็เป็น2ข้างแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงข้อค่อยๆเก่งนะครับฝึกคอนโทรลให้เราจับจุดให้ได้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยอาจจะเป็นแบบฝึกใช้แรงของขาเดียวก็ได้นี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับการที่เราจะฝึกดึงข้อขึ้นแล้วเราก็พยายามฝึกให้มีความถี่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะดึงข้อให้ขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของการที่เราจะมีรูปร่างหรือว่าปีกที่ใหญ่ใช่ไหมครับเราอาจจะเอาท่าให้ได้ก่อนแล้วเราก็อาจจะเริ่มมีวันพักที่แบบเฮ้ยเราไม่ฝึกพอเราดึงข้อขึ้นแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อโดยรวมก็สำคัญนะครับอย่าคิดว่าเราต้องเล่นหลังเพียงอย่างเดียวหรือว่าเราไปคิดว่าเพราะเราน้ำหนักตัวเยอะเราเลยดึงไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับหรือว่าสาระและเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เราหน่อยกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบทเทอร์สวัสดีครับ